สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะฮะสำหรับในคลิปนี้ผมเรียกว่าจะมาชี้เป้าและการเนื่องจากมีคนเรียกว่าแอดครับมีตัวละครไหนที่มันจำเป็นที่จะต้องมีใน ID อ่ะเท่านั้นไหมคืออยากหาได้ตัวที่เล่นได้อ่ะไม่เอาตัวครบอ่ะโอเคทีนี้การเล่นเนี่ยมันมี2แบบเนาะซึ่งผมเข้าใจได้ครับผมคือสายเล่นเก็บครบกับอีกสายนึงคือแบบกูขอเล่นสนุกได้ไหมอ่ะกูไม่ได้อยากจ่ายเยอะหรอกเช่นสมมติอาจจะแบบจ่ายสัก 1,000-2,000 แต่ ID แม่งมีตัวละครที่จำเป็นและเล่นได้เล่นสนุกไม่ใช่มีไว้เพื่อประดับเก็ตอันนี้เก็ตเอาล่ะดังนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาชี้เป้าให้เลยละกันนะแต่วงเล็บก่อนว่าไอคลิปเนี้ยที่ผมตอบจะเป็นแค่ในเมตานี้เท่านั้นและผมตอบได้เลยจริงๆอยากทำก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่กล้าทำเพราะยังไม่รู้ว่าไอบัตรดำอ่ะมันเป็นตัวอะไรแต่ตอนเนี้ยชัดและว่ามันไม่มีตัวใหม่ก็เลยโอเคถ้าไม่มีตัวใหม่ก็โอเคถ้าเงี้ยคุยกันได้นะมางั้นเดี๋ยวผมชี้เป้าให้เลยและกันนะครับผมโดยอันดับแรกครับโรเจอร์ครับไม่รอดฮะอันเนี้ยคุยเลยถ้ามีคือดีมากๆเพราะมันไต่แรงดีโคตรๆเล่นสนุกไหมก็ถือว่าสนุกเลยแหละมันดึงมั่วๆเลยอะดึงไปดึงมามันเอาลงยากมากแต่ดีกว่านั้นตัวเนี้ยคุณควรมีเหรียญนี้ด้วยเหตุผลเพราะสกิล2มันจะย่นไวโคตรๆเช่นเดียวกันนะครับเอาให้เข้าใจกันตรงนี้ก่อนนะถ้าหาไอดีผมอยากให้มีเซตเนี้ยติดมาด้วยควรมีอะพูดเนี้ยมันต้องมีอ่ะถ้ามีโรเจอร์คุณจะเก่งกว่าโรเจอร์ฝ่ายตรงข้ามเพราะมันจะสกิล2ได้ไวกว่าเดี๋ยวมีคนถามมันขนาดนั้นเลยเหรอวะมันกี่วิวะก็ประมาณแค่2ถึง3วิไม่นานขนาดนั้นแต่ไอ้2 3วินั้นน่ะมันก็ได้เปรียบไหมซึ่งถ้าเกมนึงคุณกดสัก5รอบเนี่ยแม่ง15วิแล้วนะชัดปะใช่ครับรอบเดียวมันไม่เห็นผลเว้ยแต่15วิอ่ะ5รอบต่อเกมอ่ะเกินด้วยเอาตรงๆบางคนถ้าดึงทงตลอดเวลานะผมเผลอได้7ถึง8รอบเลยชัดนะดังนั้นไอ้7 8รอบเนี่ย20กว่าวิเกมนึงแค่3นาทีนะ15ถึง25วิเนี่ยมันมีผลนะเว้ยชัดเจนนะผลสกิล2เมื่อไหร่1คุณมีโอกาสฆ่า2คุณไปอีกทงนึงได้แน่ๆเร็วด้วยเอาไว้ชัดตรงนี้ก่อนดังนั้นเป็นไม่ได้ควรมีเซตนี้เคลียร์นะสำหรับตัวโรเจอร์อ่ะอันดับต่อมาเลยครับในส่วนของนิกาครับอันเนี้ยเป็นตัวละครที่คุณควรที่จะต้องมีเพราะมันเป็นสายกลางมากๆสายกลางคือกันทงก็ได้หากทงนั้นไม่มีคนหลอยทงก็ได้หรือในจังหวะที่ไม่มีคนดึงทงเลยบู๊เลยก็ได้มันได้หลายแบบมากสารตัวนิกะและยังไม่นับรวมว่ายังสามารถเป็นซับได้อีกด้วยดีกว่าโรเจอร์ตรงนี้ด้วยนะเป็นซับได้อีกด้วยในตอนที่เล่นไม่ได้ซึ่งตอนนี้ก็ไว้เป็นซับแล้วชัดเจนนะครับไอตัวนิกะก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ควรจะต้องมีและผมมองว่ามันน่าจะเล่นได้เรื่อยๆส่วนตัวผมมองอย่างนั้นนะมันมาเรื่อยๆและเล่นได้เรื่อยๆแต่อาจจะไม่สุดเหมือนตอนมาใหม่ๆแค่นั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเล่นไม่ได้นะก็ยังเล่นได้อันนี้เลยเป็นอีกตัวนึงที่ควรจะต้องมีย้ำใหม่โรเจอร์นิกะอันดับต่อมาคือแชงเขียวครับเป็นตัวละครที่มันกลับมาเล่นได้เสมอใช่ครับมีช่วงที่ไม่ได้แต่ช่วงที่เล่นไม่ได้มันก็ยังเล่นได้งงวะช่วงที่ว่าเล่นไม่ได้แล้วคือตอนลำบากที่สุดตอนที่มีโซโลครับอันนี้แชงลำบากที่สุดเอาให้ชัดนะช่วงที่ลำบากที่สุดเรายังเห็นคนหยิบมาเล่นอยู่เลยดังนั้นผมเลยมองว่ายังไงมันก็เล่นได้ครับเสมอบอกเลยนะเสมอแต่ว่าได้แค่เมนเหมือนโรเจอร์เท่านั้นเลยได้แค่เมนต่อมาครับคิดรอครับตัวนี้ต้องเรียกว่าเป็นสายกลางผมมองว่ากลางกว่านิกะด้วยเพราะอะไรนิกะเนี่ยมีหลอยทงได้คนไม่มีดึงทงก็ไปดึงแทนได้หรือว่ากันทงหรือบู๊เลยก็ได้หมดใช่ไหมคิดรอเป็นลักษณะเดียวกันวงเล็บเหมือนกับนิกะเลยแค่ไอ้ตัวเนี้ยมันจะป่วนกว่าตอนที่ดึงธงครับเพราะมันดึงธงแบบไม่สนใจศัตรูดังนั้นมันเลยป่วนกว่าและในเมตานี้คิดรอเป็นหนึ่งตัวที่รับมือกับโรเจอร์ได้ดีด้วยเพราะสมมติถ้าโรเจอร์ดึงธงปุ๊บดึงกลับแม่งเลยและโรเจอร์ตีไม่เข้านะครับที่ผมเจอมานะอย่างอันนี้ผมตอบจากมุมมองที่ผมเล่นโรเจอร์เจอคิดรอแล้วกันนะครับที่เกลียดโคตรคือแม่งตัดเลือดกูพอมันตัดเลือดกูดึงทงอื่นแล้วเลือดกูไม่เด้งแล้วในตอนที่โดนตีลดเลือดมากกว่า 20% น่ะเลือดเราเด้งกับ 30% แม่งก็ไม่เด้งเหมือนตายทั้งเป็นบอกเลย
จริงๆของจริงเลยโดนมาเองกับตัว2กรณีที่ไม่หนีแม่งดึงธงกลับแล้วไม่ว่าพอผมดึงกลับบ้างแม่งสกิลตัดเลือดกูด้วยพอผมดึงกลับเลือดกูไม่เด้งอีกแล้วงงไหมเลือดกูไม่เด้งอีกแล้วอ่ะเออแล้วแม่งก็ดึงกูกลับแล้วพอผมดึงอีกทีเลือดกูไม่เด้งอีกแล้วและแม่งก็เอาร่างคิดพังไว้จบกูตายหรืออาจจะตีธรรมดาก็ได้มันคือสมมติถ้าเจอโรเจอร์กับโรเจอร์เนี่ยมันแค่ดึงไปดึงกลับดึงไปดึงกลับเรื่อยๆเป็นการปั๊มแต้มได้เลยนะครับแต่คิดรอไม่ใช่นะครับคิดรอคุณคืออ่ะสมมติโรเจอร์ผมดึงแล้วแม่งสกิลกูตัดเลือดกูไปแล้วนะแล้วพอผมจะดึงกลับมันก็ปล่อยให้ดึงหลังดึงเสร็จแม่งตัดเลือดกูอีกแล้วพอผมดึงกลับเลือดกูก็ไม่เด้งแล้วมันก็เอากูอีกแล้วตายครับผมบอกเลยครับดึงไปดึงกลับไม่เกิน3รอบอ่ะคุณตายก่อนและคิดรอมันจะยืนอยู่และเลือดไม่ลดด้วยครับเลือดแทบไม่ลดเลยตีมันไม่เข้าครับผมเลยมองว่าไอเนี่ยเป็นอีกตัวนึงที่เป็นสายกลางบูดีกันทงดีรับมือได้กับเมตาปัจจุบันแต่เขาเสียคิดรอแพ้พ่อถ้าเจอพ่อไม่แนะนำให้ไปบวกแต่พ่อเนี่ยก็รู้อยู่ว่าเจอไม่บ่อยถูกไหมนั่นแหละครับพอเจอไม่บ่อยคิดรอเลยล่าเริงส่วนตัวละครพ่อผมมีคนถามตอบตรงนี้เลยสำหรับผมคือเฉยๆสำหรับผมนะเฉยๆมีไม่มีก็ได้เอาว่าประเด็นหลักๆนะเนี่ยโรเจอร์นิกะแชงเขียวและคิดรอจบ4ตัวตัวอื่นล่ะไม่มีแล้วอันนี้ผมพูดถึงแค่เมนหลักเท่านั้นนะครับเมนหลักเท่านั้นนะแต่ EX สำหรับผมที่คุ้มที่สุดคุ้มที่สุดในมุมผมนะตัวนี้ตัวเนี้ยมันก็ยังฆ่าโรเจอร์ได้แต่มีวงเล็บถ้าคุณเก็บสแต็กมามากพอฆ่า2ตัวขึ้นไปผมตีโรเจอร์เข้าดอกละประมาณ 3,000 ต่อดอกชุดหนึ่ง 5-6,000 ครับแต่ว่าถ้าเก็บสแต็กเต็ม100ตีดอกละประมาณ 5,000 ครับตายนะครับโรเจอร์ก็ตายนะครับเอาให้ชัดนะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะแย่งธงมันได้เด้อและยิ่งโรเจอร์สกิลที่2มาคุณก็ยังสามารถเคาน์เตอร์มันได้อีกเลือดก็เด้งฆ่าได้ก็เลือดเด้งก็เลยมองว่าแล้วมันไม่ติดมึนด้วยนะไม่ติดมึนนะไอ้แชงตัวเนี้ยไม่ติดนะครับก็เลยเป็นอีกตัวนึงที่เล่นได้แต่ถามว่ามันจะเท่ากับไอ้โรเจอร์นิกะแชงและคิดรอไหมไม่ผมมองว่าคุ้มสุดไงเพราะว่าการันตีไอ้ตัวเนี้ยแค่840เท่านั้นตัวอื่นที่ผมพูดไปเมื่อกี้3,000 อะไรนะ 3,000 3,800 3,000 3,200 3,000 อัพแต่ต่ำ 1,000 อ่ะไอเนี้ยคุ้มสุดโอเคนะอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคำตอบให้สำหรับหลายๆคนที่กำลังมองหาไอดีว่าควรเอาตัวละครไหนที่จำเป็นอันนี้ผมต่อจากมุมผมเท่านั้นนะแต่แพทหน้าผมตอบไม่ได้ดังนั้นเอาติดเผื่อเลยถ้าหากโรเจอร์เล่นไม่ได้เมื่อไหร่วงเล็บแล้วนะถ้าหากมีตัวมาฆ่ามันแบบโรเจอร์เจอแล้วต้องวิ่งหนีเท่านั้นน่ะถ้าเจอเมื่อไหร่ตัวละครนี้จะกลับมาจะกลับมานะครับเอาให้ชัดตรงนี้ก่อนนะชัดนะตัวนี้จะกลับมาและในตอนนั้นไอ้ตัวที่ฆ่าพ่อได้ส่วนตัวเชื่อเองนะว่าไอ้ตัวเนี้ยน่าจะมาฆ่าตัวนั้นด้วยน่าจะคิดว่าแบบนั้นเพราะดาเมจจัดจ้านที่สุดในเกมแล้วดังนั้นดีที่สุดเอาให้ครบก็คือแถบบน6ตัวดีที่สุดกันแบบยันแพทหน้าโอเคไหม6ตัวนี้แต่ถ้าไม่เผื่อแค่4ตัวเว้นเอสยามาโตะกับพ่อแค่นั้นหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคำตอบให้ได้นะฮะสำหรับคนที่หาไอดีนั่นเอง